สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาหยิบนาฬิกาในคอลเลกชัน Seiko Five นะครับซึ่งเป็นในคอลเลกชันที่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบใครที่กำลังเริ่มเล่น Seiko อัตโนมัติเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วคอลเลกชันนี้สังเกตง่ายก็คือเจ้าตัวเลข5ที่อยู่ตำแหน่งล่างตัวล่าง Seiko เงี้ยนะครับเราจะเรียกว่าในคอลเลกชันนี้คือ Seiko Five ซึ่งถ้าถามรุ่นว่า Seiko Five เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างรุ่นกี่รุ่นอะไรเงี้ยนะบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะบอกเลยว่ามันมีเป็นพันๆรุ่นเลยอันนี้บอกได้เลยนะกล้าพูดเลยว่ามีรุ่นเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเก่าจะใหม่รวมกันนี่แบบนับไม่ถ้วนจริงๆเราที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อไปเนี้ยมันจะเป็นในนาฬิกา Seiko Five ที่ทำตัวเรือนออกมาแค่34มิลจะบอกว่ามันเป็นไซส์ผู้หญิงก็ไม่ใช่จะบอกว่ามันเป็นบอยไซส์ก็ไม่ใช่มันอยู่ก้ำกึ่งซึ่งไซส์เนี้ยผมบอกเลยหาตัวจับยากแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะหาของค่อนข้างลำบากแล้วนะครับตัวที่ผมหยิบมาวันนี้เนี่ยจะใช้ชื่อรหัสว่า SNK885K1 นะครับก็หน้าตาของเขาเนี่ยดูคลีนๆสบายๆนะครับหน้าตาคือแบบสะอาดสะอ้านมากแล้วก็ดูเวลาง่ายมากๆตัวนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจของเรือนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวเรือนที่ทำออกมาในขนาด34มิลนะครับแล้วก็สเปคเลยนะเอาสเปคยาวๆเลยตัวนี้ตัวเรือน34มิลนะครับความหนาของเรือนี้เพียงแค่11มิลเท่านั้นเองแล้วก็หูสายตัวนี้จะใช้เบอร์16นะครับแล้วก็ลักทูลักของเรือนี้จะอยู่ที่ 41.5 นะครับแล้วก็ต่างๆก็ประมาณนี้ที่ผมขึ้นให้นะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือมันเป็นนาฬิกาไซส์ที่จะบอกว่าเป็นบอยก็ไม่ได้มันเหมาะกับคนที่แบบต้องการไซส์นาฬิกาที่แบบเล็กนะครับหมายถึงผู้ชายนะอยากได้นาฬิกาเล็กกว่าบอยไซส์อีกลงไปอีกระดับนึงแล้วก็ผู้หญิงที่อยากได้นาฬิกาที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับนึงจากไซส์ผู้หญิงเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้แล้วกันไซส์ผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะเรียกว่าไซส์ผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องต่ำกว่า30มิลลงมาหมายถึงว่าตัวเรือนนะจะต่ำกว่า30เราจะเรียกว่ามันเป็นไซส์เลดี้นะครับส่วนถ้าเกิน30มิลขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเรียกว่าบอยไซส์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ37ถึง38มิลแล้วก็เกิน40หรือว่า42ไปเนี่ยมันจะเรียกว่าแมนไซส์นะครับโดยเฉพาะไซส์อย่างเงี้ย34มิลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวจริงๆนะครับก็ต้องมีกลุ่มลูกค้าหรือว่าใครที่แบบชอบไม่เหมือนคนอื่นอะอย่างเช่นแบบผู้ชายแขนเล็กจัดๆจริงๆเนี่ยใส่นาฬิกาไซส์38ก็ยังดูใหญ่หรือว่าผู้หญิงที่แบบต้องการนาฬิกาที่แบบไม่ดูผู้ชายเกินไปแต่ก็โอเวอร์ไซส์กว่าผู้หญิงเล็กน้อยอย่างเงี้ยอยากได้นาฬิกาเดสนะอันเนี้ยเรือนเนี้ยถึงจะตอบโจทย์ไซส์เนี้ยถึงจะตอบโจทย์นะครับเรือนนี้นะครับคร่าวๆก็คือมันเป็นเครื่องที่แบบเริ่มต้นของทาง Seiko เลยก็ว่าได้นะครับเดินเครื่องด้วยเครื่อง 7S26 การสำรองพลังงานก็อยู่กับเกือบ40ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะกันน้ำอยู่ที่50เมตรนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจของเรือนี้ก็คือในส่วนของหน้าปัดที่หน้าปัดสีขาวของเรือนี้ถ้าเราสังเกตดูนะมันจะมีลักษณะเหมือนมันมีแบบเป็นซันเรย์ออกมานิดๆ นะครับเราจะรู้สึกมันเหมือนสะท้อนแสงนะครับแล้วกับเจ้าตัวขีดต่างๆที่อยู่ในทุกๆตำแหน่งเนี่ยมันก็สะท้อนแสงสีทองนะครับมันเลยทำให้ตัวหน้าปัดกับเจ้าตัวขีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าขากันได้ค่อนข้างดีมันเหมือนแบบมันสอดคล้องกันดีจริงๆจากตัวหน้าปัดที่มันแบบเล่นแสงพอสมควรพอมาเจอตัวขีดที่เป็นสีทองและสีทองมันก็จะออกแบบออกประกายทองๆด้วยเนี่ยมันเลยทำให้เจ้าตัวหน้าปัดเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างดูโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็บวกกับเจ้าตัวฟังก์ชันวันที่อะไรอย่างเงี้ยครบถ้วนทุกอย่างนะครับตัวขีดการตัดต่างๆเนี่ยคมชัดหมดนะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนเรือนเนี้ยก็จะว่าเป็นนาฬิกาเดรสที่มองเห็นในกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะครับเนื่องจากตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ของพลายน้ำหรือว่าลูมิไบเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ในตำแหน่งเกือบทุกตำแหน่งก็มีจุดให้เห็นได้เลยว่าตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งอะไรอย่างเช่นตำแหน่ง12กับตำแหน่ง6เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยในตำแหน่งของลูมิไบเนี่ยมันจะมีลักษณะพื้นที่ของการเรืองแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่าในตำแหน่งชั่วโมงต่างๆนะครับว่าเรือนี้น่าสนใจและอีกอย่างนึงที่มันเป็นจุดเด่นของเรือนี้ก็คือในส่วนของตัวสายโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นหน้าปัดแบบที่มันมีสีทองแซมมาอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่สายของเขาเนี่ยจะเล่นสีทองมาเป็น2กษัตริย์เลยแต่เรือนี้มาแปลกคือมาทำแค่สีทองตัวส่วนของตัวหน้าปัดส่วนตัวของสายเนี่ยจะทำออกมาเป็นแบบเงินนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูแบบวัยรุ่นได้เลยนะใครที่ต้องการแบบมีสีทองออกประกายนิดๆน่ะแล้วก็อยากได้สายแบบดูแบบไม่เป็นผู้ใหญ่มากนักอ่ะหรือว่าแบบวัยรุ่นที่แบบชอบสีประมาณนี้เพราะว่าเรือนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยที่ทำลักออกมาเนี่ยไม่ยื่นมากจนเกินไปเวลามันใส่อยู่บนข้อแขนไม่ว่าจะเป็นแขนผู้ชายแขนผู้หญิงเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมท่าไม่ดูเนาะมันอยู่ประมาณ 6.3 นิ้วเวลาใส่เรือนเนี้ยมันก็ค่อนข้างดูจะเล็กเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแบบข้อแขนอยู่ประมาณ5นิ้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเรือนเนี้ยมันจะตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียว
นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยตัวขอบต่างๆเนี่ยก็เล่นแสงเล่นเงาพอสมควรนะครับก็ขัดออกมาแบบลักษณะเงาทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับจุดนี้น่าสนใจจริงๆก็คือในส่วนของตัวเรือนข้างๆนะครับในส่วนของตำแหน่งเดียวกับตัวเม็ดเนี่ยตัวเรือนด้านข้างตัวเรือนเนี่ยมันมีลักษณะดูเหมือนนาฬิกาค่อนข้างที่จะดูหนานะครับตัวเรือนเนี่ยจะขัดออกมาแบบค่อนข้างที่จะเป็นมิติเดียวหมดเลยมันฟีลลิ่งเหมือนเป็นนาฬิกาทูดอร์แบบมินิเลยนะครับฟิลลิ่งมันประมาณนั้นเลยมันเหมือนนาฬิกาแพงๆเลยนะครับที่ทำตัวเรือนออกมาแบบค่อนข้างที่จะคมชัดแบบนี้นะครับแล้วก็ทำออกมาเงาหมดเลยผมว่าตัวเรือนของเรือนนี้ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะครับสวยจริงๆถึงแม้ว่าสายตัวนี้จะทำออกมาเป็นสายสแตนเลสแบบพับก็ตามนะครับก็ตามราคานะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับตัวนี้เอาอีกทีชื่อรุ่นของเขาก็คือ SNK885K1 นะครับราคาป้ายของเขาอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับอันนี้ก็จับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะเดินเครื่องตู้ 7S อย่างที่บอกไปแล้วก็จะเป็นแบบฝาเกลียวที่โชว์กลไกการทำงานนะครับถ้าเราสังเกตดูด้านหลังเนี่ยคือถ้าเราดูนาฬิกาหรือว่าชอบนาฬิกาหรือว่าดูคลิปรีวิวผมบ่อยๆเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 7S เครื่อง 4R เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะเครื่องมันจะมีไซส์เดียวแต่ที่มันแตกต่างก็คือในส่วนของตัวเรือนนะครับตัวนี้ถ้าเรามองดูด้านหลังจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเรือนมันค่อนข้างเต็มเลยเต็มแบบใส่อยู่เต็มตัวเรือนเครื่องเนี่ยเต็มแน่นตัวเรือนเลยใช่ไหมครับจริงๆอ่ะตัวเครื่องมันก็มีไซส์แค่นี้แหละมันก็อยู่ที่รุ่นหรือว่าบริษัทที่เขาจะเอาตัวเรือนตัวไหนเอามาใส่กับเครื่องนะครับซึ่งมันก็จะมีไซส์เดียวแหละตัวเครื่องนะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งได้ว่าถ้าเป็นเครื่อง 7S เนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอนาฬิกาไซส์40ไซส์42ยังไงตัวเครื่องไซส์มันก็อยู่ประมาณเท่านี้แหละไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาไซส์แบบพิเศษแบบนี้อยู่ผมว่าเรือนนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบอะไรแนวๆนี้นะอันนี้ก็จัดว่าเป็นนาฬิกานอกกระแสอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้เนาะใครมีอะไรสงสัยเพื่อนๆก็สามารถเคลียร์โค้ดมาท้ายคลิปมาเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มีอะไรก็โทรมาสอบถามกันนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ